วันอังคาร 15:00 น.กับรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์อันดับหนึ่งที่มาพร้อมศิลปินคุณภาพอย่างครับข้างอยากให้รู้โปรดส่งใครมารักฉันทีให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมว่างครับโสดครับทีมใดครับแฟนผมบ่มีช่อง23ไม่ต้องติดตามเราไปช่องไหนสุขสงกรานต์มันอยู่บ้านกับการปะทะกันระหว่างดีเจสาวแดนอีสานที่ดังไกลระดับโลกนาคาเดียและเขาคนนี้โอ้ยเริ่มเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วครับไปรุ่นสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะวันนี้พบกับผมดีเจวิวอ่างทองนะฮะสวัสดีพี่หม่ำเชียงรายด้วยนะฮะคิดอยากจะไปต่างประเทศกับพี่เขาไหมไปครับเพราะอะไรอารมณ์มันถึงครับอารมณ์พาไปครับผมม่วนกันแบบไม่บรรยะบรรยังกับ2ศิลปินสุดป่วนจากแดนอีสานเกียรติน้องโดดและแอมไมตรีแล้วซิงเกิลเรามีกี่เพลงทั้งหมดอ่ะตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงหมอดีมองหมอดีมองจวดครับจวดครับร้องไงมือนี้ต้องจวดซ้ำนี่แหละครับคนรูปรอซื้อว่าลุ่มมัมปิดคนดีมีอารมณ์ทำทำรายการซูซูเปอร์มัมกินส่งตับกินมักมกมับมาไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงเชียงรายเชียงไป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 เลยไปเลยไปทั้งคู่เลยผมยิ้มไปกับครอบครัวทองเจือที่งานนี้พ่อพีทพร้อมเปิดใจกับเรื่องราวห่วงลูกสาวที่ไม่เคยบอกใครห่วงคนไหนมากพีทห่วงทุกคนนะครับนะแล้วลูกก็ไม่เคยโตสำหรับเราหรอกใช่มีฟุ้งมีแฟนยิ่งห่วงกลัวลูกจะเจอผู้ชายที่ไม่ดีใช่ผมก็แอบรักลูกสาวคุณพ่อมานานแล้วแอบส่งใจไปให้เป็นมินิฮาร์ทะลึ่งเลยเห็นบอกว่าพี่ชอบพวกคนต่างดาวด้วยก็สนใจครับสนใจคิดว่ามีไหมน่าจะต้องมีมั้งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆครับให้กับดีเจนาคาเดียของดีเจสาวไทยคนแรกแหละครับที่ได้ไปแสดงงานเฟสติวัลระดับโลกอย่าง Tomorrowland และอีกหลายงานจนโด่งดังไปทุกทวีปวันนี้ครับบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆไปฟังเรื่องราวของเธอคนนี้กันเลยครับโอ้แล้วไปเปิดอย่างนี้เขาไม่หูแตกกันเหรอไม่ค่ะชอบค่ะ
ขาชอบเราก็ชอบด้วยเหรอแต่ว่าหนูจะเทคแคร์บอยยุ่มด้วยค่ะเหรอดีเจนักคดีนะแล้วส่วนใหญ่เราเป็นดีเจที่ไหนบ้างไหนในที่นี่หรือที่ไหนรอบโลกค่ะฮะทุกทวีปเลยค่ะโอ้เหรออเมริกาใต้ออสเตรเลียเอเชียยุโรปออสเตรเลียค่ะเซาท์อเมริกาใต้ค่ะเหรอค่ะโอ้แล้วส่วนใหญ่มันเป็นงานอะไรที่เขาจะเอาเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเฟสติวัลเอาท์ดอร์ค่ะเหรอแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นดีเจเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนเคยทำมาหลายอย่างเพราะพยายามหาตัวเองค่ะเคยทำงานโรงงานแล้วก็ดูแลร้านอินเทอร์เน็ตมาด้วยเหรอทำงานห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะจนกระทั่งมาเจอตัวเองเฮ้ยเราชอบปาร์ตี้นี่หว่าเหรอแล้วก็เจอผู้จัดการคนนี้เซบาเตียนเขาบอกว่าเฮ้ยยูชอบไปเที่ยวแฮงเอาท์บ่อยๆทำไมยูไม่เป็นดีเจแล้วบอกเฮ้ยเขาท่านี่ว่าเอามาเป็นรายได้ได้ด้วยทั้งที่ปกติไปเที่ยวเสียตังค์แต่ตอนนี้เขาจ้างไปเที่ยวไปเที่ยวเลยก็รอบโลกแล้วก็ได้ตังค์ติดกระเป๋ากลับบ้านสบายเลยใครสอนน่ะนี่ใครสอนน่ะก็ผู้จัดการค่ะเซบาเตียนเซบาเตียนเขาเป็นดีเจมาก่อนเหรอไม่ค่ะแต่เขาเคยเป็นคนทำอีเวนต์มาก่อนค่ะแล้วเขาก็จะรู้จักเรื่องดีเจรู้จักดีเจหลายๆคนเขาก็เลยสอนวิธีเล่นด้วยเราต้องพูดด้วยไหมไม่ค่ะหนูไม่พูดค่ะเลยพูดแต่เล่นเสร็จแล้วก็พูดเพราะว่ามีคนมาคุยด้วยแต่ไม่ใช้ไมค์ค่ะโอ้พูดในแดนฟอร์นะคะเปิดเพลงอย่างเดียวเลยค่ะเพลงแนวนี้เขาเรียกว่าเทคโนค่ะเป็นเทคโนค่ะเชิญมาไหมหน่อยได้ไหมมาเข้ามาคุยหน่อยได้ไหม You want to come here มาโอเคค่ะเขาเป็นคนเยอรมันนะคะสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมนู่นนะเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งมันก็เหมือนกันนี่ก็ไม่พูดฝรั่งเพราะเป็นมังมะม่วงเป็นเยอรมันเหรอครับครับไปเจอกันที่ไหนเนี่ยหนูเรียนอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองทำงานร้านอินเทอร์เน็ตหนูฝึกแชทแล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วไปเจอเขาโดยบังเอิญแล้วก็คุยกันติดต่อกันเรื่อยๆเขาบอกว่าเฮ้ยยูชอบแฮงเอาท์ยูชอบปาร์ตี้ทำไมไม่เป็นดีเจเขาก็เลยแนะนำทางให้แล้วก็เชิญไปฝั่งยุโรปเราก็ได้ไปดูสถานที่จริงก็เลยใช่เลยนี่แหละคืนนั้นเขาเป็นคนแนะนำเลยใช่ค่ะแล้วคนยุโรปเขาชอบฟังเพลงอะไรอ่ะ For many many different styles but techno is very big electronic music is very popular ที่ฝั่งนั้นเขาบอกว่าเทคโนอิเล็กทรอนิกส์มันยิ่งใหญ่ เขาจะฟังกันเยอะฝั่งนั้นแต่มีหลายแนวให้เลือกแล้วแต่คนจะชอบค่ะเป็นเพลงเต้นแบบนี้เลยจะเน้นเสียงดนตรีมากกว่าเพราะว่าหนูก็ทำเพลงด้วยค่ะทีนี้เราทำเพลงเราก็จะเน้นแบบว่าพวกเอฟเฟคแต่ละเสียงซาวอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เน้นเสียงร้องแล้วส่วนใหญ่เฟสติวัลที่เราไปเนี่ยมันเป็นงานอะไรเป็นงานทั่วไปแบบนี้เหรอ Tomorrowland เป็น outdoor มีหลายเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีศิลปินที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่จะได้ถูกเชิญไปเล่นที่นั่นนะคะโอ้ที่หลวงเขาเปิดเพลงเนี่ยดีเจเขาไม่พูดเหรอเขาไม่ทอล์กไม่อะไรอ่ะ No เปิดเราไม่ดนตรีอย่างเดียวเลยมิวสิกอะไรแนวของหนูจะเน้นเล่นมากกว่าใช้ฟีลลิ่งมากกว่าการพูดเราจะคนอื่นเขามาเต้นเขาจะรู้จังหวะเพลงอะค่ะช่วงไหนที่คนที่จะเอามือยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้กันคนในแดนฟอร์และส่วนใหญ่ยุโรปที่ไปเปิดเพลงก็เปิดเพลงแนวนี้ทั้งหมดเลยเหรอ No ไม่ค่ะมันมีหลายแนวค่ะมี2ซีนก็คือซีนนึงก็จะอยู่ใน EDM อะไรเงี้ยแต่เราจะเล่นคนเฟสติวัลคนละขับไหนลองโชว์เพลงตัวเองที่เพลงตัวเองมีมั้ยอ๋อมีเพลงของตัวเองด้วยค่ะเพิ่งออกมาสดๆนี่เลย Positive Energyแต่ถ้าเป็นแบบใหญ่ๆเป็นเอาท์ดอร์ใหญ่เนี่ยเครื่องเสียงมันก็ต้องใหญ่กว่านี้อยู่ดิค่ะใช่มันก็จะดังแน่นหน้าอกเลยเนี่ยทุกที่เลยค่ะตุ้มๆๆๆเลยดิค่ะโอ้นะแล้วอันนี้เครื่องนี่คืออะไรใช้ได้กันทั้งหมดมั้ยเนี่ยอันนี้ของน้องค่ะน้องน้องอะไรน้องวิวอ๋อน้องวิวน้องวิวที่ว่าอ้วนๆเนี่ยที่จัดเป็นดีเจเหรออยู่ไหนอ่ะม
แม่ออกมาแล้วครับดูท่าเดินของเขาซะก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นดีเจได้ไงชอบเหรอชอบครับรู้จักพี่เขาไหมรู้จักพี่เขาไหมไม่รู้จักครับเขาอยู่ยุโรปนู่นเขาชอบแบบเดียวกันเนี่ยแต่พี่เขาไม่ค่อยได้พูดเราพูดด้วยเหรอครับผมเราจัดอยู่แถวไหนอ่ะตามกรุงเทพเนี่ยครับตามกรุงเทพเนี่ยนะครับลองจัดให้ดูหน่อยดิโอ้ยเราเตรียมตัวแล้วครับดีเจวิวอ่างทองนะฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสวัสดีพี่หม่ำเชียงรายด้วยนะฮะหาผมนะฮะอ่ะเตรียมตัวนะฮะปุ้ยคนสมัยนี้กลัวความเหงามากกว่าเข่าบนหัวนะฮะหน้ากากฮะเมาฟื้นจากอย่าฝากหัวใจนะฮะเชียบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตัวนะฮะมันไม่อันนี้คนละแบบกันใช่ไหมค่ะคนละแบบกันหนูไม่รู้โอ้นักคดีแบบนี้เราไม่ได้พูดชอบแต่ชอบไหมค่ะชอบวิวนี่คนดูเยอะไหมเราจัดในที่ไหนยูทูบเยอะพวกนี้เหรอครับผมคนดูเยอะไหมลูกก็เยอะครับผมเหรอแล้วคำพวกนี้มาจากไหนคำพูดพวกนี้พี่ผมครับพี่ชายเหรอเขาเอามาให้เหรอครับเขาไปหามาครับไปหามาครับผมแล้วมีคนจ้างเราไหมไปเล่นตามงานมีไหมก็มีครับเหรอแพงไหมไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพงครับผมเออแล้วเวลาคุยคุณเพื่อเก่งจะเวลาอันนี้พูดในไมค์ทำไมคุยเก่งอ่ะอารมณ์มันถึงครับอารมณ์พาไปครับผมเหรอนี่อายุเท่าไหร่เนี่ย12ครับผมยังจะตอบดีหรือไม่ตอบดีส่วนมากจะซื้อกินครับผมอะไรนะส่วนมากซื้อกินครับนี่อ่ะถ้าจะติดต่อนาคาเดียติดต่อที่ไหนจ๊ะ booking nakadia.com ค่ะคอมเลย Instagram Facebook ก็ได้เดี๋ยวจะส่งไปทางแมเนเจอร์ให้อีกทีนึงอ๋อแล้วติดต่อได้ที่ไหนที่เชียงรายครับผมเฮ้ยออฟฟิศอยู่นู่นเหรอครับผมอยู่แถวบ้านเจ๊จูครับแล้วเตะให้พร้อมไปเยอะกันพวกนี้
อ้าวติดต่อได้ที่ไหนเอาจริงจริงวิวที่ Facebook ธัญฑรพรหมณีครับหรือพูดอะไรเดี๋ยวก่อนช้าๆดิช้าๆช้าๆที่ Facebook ธัญฑรพรหมณีครับผมอ๋อโอเคโอเคอ้าวโชว์ปิดท้ายด้วยนะวันนี้มีโชว์ปิดท้ายด้วยมีอ่ะพร้อมไหมมาเลยมาเลยสงการเหรอแล้วสงการครับพี่สงการครับผมพี่เพลงใหม่ครับมาจากไหนกันน่ะมาไหนของพวกเราอะไรนะโอ้เหรอ yes งั้นก็วันนี้มันสงการนะสงการพี่อวยพรปีใหม่หน่อยนะเอานักเดียก่อนนะวันนี้เราเล่นพร้อมกันเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันสงการนะความสนุกที่มามอบให้กับคุณผู้ชมในช่วงอยู่บ้านวันสงกรานต์ครับเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตโลกร้ายนี้ไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแหละครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเขาทั้งคู่นะครับและช่วงหน้าหลังจากแดนซ์กันมันสุดๆคุณผู้ชมครับช่วงที่เป็นแฟนสองศิลปินหนุ่มลูกทุ่งอีสานครับเพลงกำลังแรงเลยครับคุณเกียรติน้องโดนและเอ็มไมตรีครับดีดังดีดีดังดีเดอดังเดอเดอเดอดังเดอ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่อเพลงอะไรอ๋อสวัสดีครับเอ้ามาอันนี้เกียรตินะเกียรติเกียรติครับผมอันนี้รังเกียจครับไม่ใช่อันนี้เอ็มนะเอ็มครับผมเอ็มอยู่ค่ายด้วยกันเหรออยู่คนละค่ายครับคนละค่ายแต่ก็มาด้วยกันครับครับผมก็ไปร้องไปด้วยกันไหมนานๆก็ไปเจอกันทีนึงครับเหรอครับผมชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้แม่ยายสีบ่มักบักมี่ครับผมแม่ยายสีไม่ชอบไอ้มี่ไม่ชอบขนุนเพลงนี้กี่ล้านวิวแล้วเนี่ยตอนนี้30กว่าล้านแล้วครับโอ้30กว่าล้านเยอะเหมือนกันนะแล้วของเราอ่ะได้จะ100ล้านแล้วครับ100ล้านวิวขาดอีก909ล้าน99ล้านครับกับอีกมึงไหวเปล่าเหมือนคนแห้งๆแล้วเพลงเราเพลงอะไรอันนี้ไม่ใช่สีไม่ชอบบักมี่ของผมปลาคออ้ายครับปลาคออ้ายครับอ๋อแล้วแต่งเองมั้ยเพลงนี้ให้น้องแต่งให้ครับน้องนะชื่ออะไรตั๊ดครับโอ้ตั๊ดทันง่ายเหรออ๋อมันคือใครตั๊ดคือใครไอ้คนนี้มันเป็นเจ้าของโรตัสโอ้เจ้าของโรตัสใช่ครับแล้วชื่อตั๊ดเลยมาแต่งให้ชื่อตั๊ดอ๋อแล้วเพลงนี้ใครแต่งให้เพลงนี้เป็นของน้องชายเล่นกีตาร์ตุ๊กจันฉายแต่งมาไปครึ่งนึงแล้วโอ้ตุ๊กจันฉายเนี่ยตุ๊กจันฉายรู้จักมั้ยครับไม่รู้ตุ๊กจันฉายแต่งไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วไปครึ่งนึงแต่งไม่จบไปขอเพลงเข้ามาเลยมาแต่งต่อแต่งต่อเออเหรอเพลงเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเพลงผีบ้าพี่บอยังฟังนะก็เหมือนกับเมย์ยายสีมากกว่ามีแต่เรามากินตรีโอ้โหเรามีกี่เพลงทั้งหมดเนี่ยที่ซิงเกิลเราเนี่ยซิงเกิลมีหลายเพลงอยู่ครับเมย์ยายสีเพลงนี้เมื่อก่อนนั้นนี่มีเพลงเป็นเพลงคอฟเวอร์ทั้งนั้นเหรอโอ้แล้วก็เป็นวงของเราอยู่แล้วอ่ะครับผมชื่อวงอะไรนี่วง Yes Okay Band Yes Okay Band Yes Okay โอ้แล้วทีนี้พอเข้าค่าย Mustang นี่สิก็เปลี่ยนชื่อวงเลยชื่อเป็น Mustang Band Mustang Band ครับถ้าไม่ทำอะไรกลับบ้านไปก่อนไปผมร้อยพี่ถามผมไงโอ้แล้วเรามีเพลงก่อนนั้นมีไหมมีครับก่อนพระขออ้ายมีเพลงอะไรจวดครับจวดครับร้องไงมือนี่ต้องจวดซ้ำนี่แหละครับคือมาถึงในวงเลยนะครับจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวครับอ๋อแล้วก่อนนี้ก่อนไม่ใหญ่สีนี่เพลงอะไรไปนามาครับคอเวอร์ไปนามาไปนามาเมื่อคืนไอ้นอนอยู่นาอาเมาหลายกันเลยนอนนาอาทำจริงมึงเต็มป่ะแล้วเนี่ยมือแคนวงเราเลยอ่ะหมอแคนวงประจำวงเลยครับเหรออันนี้อะไรเนี่ยไม่ครับเพราะไม่จ่อเลยอ่ะจ่อเลยครับไม่ได้จ่อเชียงรายนะเรื่องแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเตรียมมาทั้งคืนเลยนี่มึงห่อเขาต้องมัดมันกินด้วยอ่ะคือผมเป็นคนหิวข้าวตลอดโอ้เลยครับโอ้โหเนี่ยหมกหมำมาด้วยครับเลยครับมาฝากพี่หมำโอ้โหมาเป็นบ้าจ่างห่อไปเลยอันนี้ปรับแคมมานานยังไหนชื่ออะไรนะชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์เหรอครับแล้วทำไมเล่นแคมเล่นอะไรได้อีกเล่นเมียน้อยครับอีกรอบเหรออันนี้ไปกับผมบ่อยเหรอลองเป่าดิไปเรื่อยกูชอบไปเรื่อยกูชอบแค่มีหลายลายหลายลายนี่ลายอะไรเนี่ยลายใหญ่ครับลายใหญ่ครับลายเล็กดิลายเล็กลายเอาลายพอดีดิลายกลางกลางหน่อยลายนี่ไปทีที่ไปอันนี้เป่าได้ไหมเนี่ยเอ็มเป่าได้ไหมเป่าได้ครับเฮ้ยจริงเหรอผมผู้เล่นครับลำล่องลำแพนลำเดินลำเดินไม่ใช่ลำเดินทำนองไม่ใช่มึงเดินลายแคนเนี่ยลำเดินไม่ได้มึงเดินไอเวนกูลำคันนะเนี่ยเอาลองเป่าแบบเอาโศกๆที่แบบโศกๆนี่โศกๆลำได้ไหมโอ้
ลานางเอ้ายคิดฮอดเจ้าหลายหลายเจ้าสิอยู่จังใดเนาะอ้ายไปมองไปมองที่อื่นไป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 มองที่อื่นไปไปไปมองที่อื่นไปไปไปมึงก็อยู่คนเมาอ่ะมันต้องกระตุ้นสักนิดนึงเออเหรอแต่มารายการของน้ำหม่ำนี่ทางวงผมมีคนหนึ่งปื้มน้ำหม่ำมากใครมือกีตาร์ไปบอกคนเนี้ยไปบอกพ่อบอกแม่ว่าผมจะมาอัดรายการพี่หม่ำอยากมีสักครั้งนึงที่อยากจะคุยกับพี่หม่ำขอมีโอกาสสักครั้งนึงอยากจะคุยกับพี่หม่ำมาทักทายพี่หม่ำต้องทำไงนี่เดี๋ยวคุยทักทายเลยโอ้สเปียร์เซ็นทรัลได้ไงฮะช้าจะกึศโอ้ยแรกเดี๋ยวมั่วเลยกระดับไม่ได้นี่กระดับไม่ต้องมั่วเลยเฮ้ยเปลี่ยนตระวันตระแหงการเป็นโปรดีตระแหงนี่วะเขาได้ตระแหงตระแหงกันทั้งหมดตาแดงตัวโตเป็นดาวโดนทุบตอนตุ่มโดนแดงฟังพอแปลได้ด้วยคำแรกง่วงน่ะก็ตื่นเต้นตอนแรกมาเนี่ยคิดตื่นเต้นมากเต่าสีใบเปรกรอรอหันมันเจอไปกินข้าวตอนเช้านี่หาโรงอาหารไม่เห็นปัดเคินก็สีมันโจ้พอเห็นปั๊บก็กินเข่านี่บ่ได้ทำไมกูต้องมายืนฟังพวกมึงด้วยเป็นนั่งไอ้นี่นั่งแล้วอ่ะทำไมต้องมานั่งฟังมันใช่ไหมนี่ก็อยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงอันนี้แต่งเองใช่ไหมครับแต่งเองแต่งครึ่งหลังแต่งเองครับผมถ้าเห็นเป็นภาพมาแต่งตามความรู้สึกได้ไหมตามความรู้สึกถ้าเห็นภาพเดี๋ยวขึ้นรูปหน่อยสิคือรุ่นแบบที่กล้วยกล้วยคือถ้าไม่ใช่บักมี่ถ้าไม่ใช่บักมี่เป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นกล้วยถ้าไม่ใช่บักมี่เปลี่ยนเป็นผลไม้ชื่อกล้วยอันนั้นนี่เขาเอิ้นว่ากล้วยปลูกไว้กินไว้ขายก็รวยผู้สาวกินกล้วยมักจะกินกล้วยอยากกินกล้วยต้องเอามือจับกล้วยสากลดีนางกล้วยดีนางด้วยดีนางด้วยด้วยด้วยนางดีเรากลับไหมเราจะกลับสบายใจครับอันนี้คือแต่งเองได้เลยอันนี้แต่งเองได้ไหมเอ็มแต่งเองได้ไหมแต่งไม่เป็นครับแต่มีคนแต่งให้ครับแล้วซิงเกิลเรามีกี่เพลงทั้งหมดเอ็มตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงบอดี้เมาส์บอดี้เมาส์แต่วันนี้ผมมาชื่อเพลงอะไรนะบอดี้เมาส์ครับบอดี้เมาส์ครับเพลงใหม่เพลงใหม่ครับซิงเกิลใหม่เลยซิงเกิลใหม่ครับบอดี้เมาส์บอดี้เมาส์แล้วพี่จะอะไรกับผมเนี่ยอันนี้เมาเปล่าก็บอกไม่ได้เมาไม่ได้เมาสภาพเหมือนเมาอ่ะบอดี้เมาเมาอ่ะบอดี้เมาวันนี้มีเพลงมาฝากรายการพี่หม่ำเลยนะตั้งใจตั้งผมแต่งมาให้พี่หม่ำเลยนี่เลยผมเหรอนี่เลยเกียร์กระดาษมีเกียร์กระดาษร้องเลยร้องเลยมอบให้พี่หม่ำได้มอบให้รายการซุปเปอร์หม่ำครับผมเอาหันนั่นมาฟ้าฟังลำเอาหันนั่นหันมาฟังลำมาฟังลำเรื่องของลุงหม่ำคนรูปรอซื้อว่าลุงหม่ำเป็นคนดีมีอารมณ์ขำทำรายการซูซูเปอร์หม่ำได้มีเงินลำรวยลำซ้ำปากคนว่าเล่าไปขายของคำพ่อแม่ดอกเออซีเป็นลุงหม่ำเล่าใจดีเล่าบ่ใจดำกินส่งดำกินมักมกหม่ำมาไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงเชียงละเชียงไปเลยไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่เลยทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายเลยคือเห็นใครๆเขามาอัดรายการออกรายการเห็นจะพูดเชียงรายเชียงรายโอ้วงผมไม่เล่นเอาเชียงใหม่ก็ไม่ได้ เล่นเหมือนกันอันนี้เวลาไปคอนเสิร์ตก็ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะไปทั้งวงเลยครับเอ็มก็เคยเจอผีเจออะไรด้วยไปคอนเสิร์ตโอ้เจอผีนี่จะเจอบ่อยเหมือนคนมีสัมผัสพิเศษบ่คือผู้อื่นไม่กลัวเคยไปล้างป่าช้าด้วยครับแค่เริ่มมาก็ขนลุกกันหมดแล้วล่ะครับช่วงหน้ามาฟังเรื่องล้างป่าช้าของคุณเกียรติหนองโดนกันต่อสักครู่เดียวครับกลับมาหลอนกันต่อกับสองศิลปินสุดม่วนจากแดนอีสานเกียรติหนองโดนและเอ็มไมตีกับเรื่องราวขนหัวลุกที่ทุกคนต้องอึ้งเอ็มก็เคยเจอผีเจออะไรด้วยไปคอนเสิร์ตโอ้เจอผีนี่จะเจอบ่อยเหมือนคนมีสัมผัสพิเศษบ่คือผู้อื่นไม่กลัวเคยไปล้างป่าช้าด้วยครับฮะเคยไปล้างป่าช้าด้วยมันรกเหรอ
หมายถึงว่าเราไปทำบุญคนที่สุสานเขาไปฝังไว้แล้วก็เอาศพขึ้นมาล้างป่าช้าเก็บกระดูกอะไรประมาณนี้ครับแล้วไม่กลัวตอนแรกก็กลัวแต่ว่าเราอยากเขาว่าเป็นการทำบุญแล้วเคยเจอไหมจ่าจ่าเนี่ยเจอแต่จ่านี่จะไม่เจอแต่ว่ามีคนเห็นแล้วก็เราเหลือบมองเห็นประมาณนี้ครับผมแล้วกลัวแล้วก็ไม่กลัวก็เราถือว่าไม่กลัวนะครับคือมันเจอบ่อยเล่าต่อที่เรากลัวแล้วเคยมาเจอแบบจ่าต่อหน้าเราเนี่ยมีไหมมีเป็นแบบว่าเราไปทำศพเกี่ยวกับศพนั้นจะเป็นศพสดเขาเรียกว่าทองสดขุดขึ้นมามีเนื้อมีหนังติดอยู่คือเขาบอกว่าถ้าคนไหนอยากไปเกิดใหม่เราก็จะเขาเรียกไม้ชี้ป่าช้าจะไปชี้ตรงนั้นแล้วลองกองลองกองลองกองมาขายผลไม้ลองกองลองกองเอาเวลาน้อยโอเคครับผมแต่ก็ไม่เคยมาหลอกมาเลยเราไม่เคยใช่ไหมบอกมีเรานั่งไปรถก็มีบอกว่าเอ้ามากับใครอ่ะเยอะแยะอยู่ข้างหลังอะไรประมาณเนี้ยบอกแล้วก็ไปสองคนไปของคนกับเพื่อนเหรอแต่พอลงรถมาก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านก็จะมีกลิ่นศพที่เราไปกลิ่นเหมือนที่เราเคยไปป่าช้าใช่ไหมใช่ป่าช้าแล้วเราเคยเจอผีไหมเคยเจอผีเขมรไหมเคยป่ะไม่เคยครับไม่เคยเจอผีเหรอเหมือนจะเคยนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าผีไหมเล่นแบบฟังเพลงของคุณเกียรติติดตามได้ที่ไหนติดตามช่อง YouTube Mustang Music ครับผมใครจะติดตามก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับผมติดตามที่ไหนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นมีเรื่องผีเมื่อกี้โอ้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ก็ไปแล้วต้องไม่ออกช่วงนั้นน่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นริวจะไม่ยุ่งอันนี้ริวริวจิตสัมผัสนี่อะไรรั่วจิตสัมซ่อนมีเรื่องเล่าเปล่ามีอย่างเรื่องหมาหอนเฮ้ยหมาหอนนี่สังเกตง่ายๆนะทำไมอ่ะว่าทำไมหมาถึงมันหอนมันเห็นพระตีระฆังว่ะพระตีระฆังทีนี้พระไม่แสงเกงแดงใช่ไหมพอไม่พระมองเห็นพระแล้วพระไม่แสงเกงแดงหมามันก็ร้องใครเล่าฮะสรุปใครเล่าเรื่องผีต้องดูดีเหรอต้องหมักนี่ผมวันนี้เตรียมมาเลยอันนี้คืออะไรมีมันข้าวสารอย่างเวลาเจอผีที่ปากมีข้าวสารเหรอใช่ข้าวสารเลยข้าวสารโลโซเหรอข้าวสารเซกจะออกมาทันอยู่แล้วเชียมันจะไวอยู่แล้วเมื่อกี้เหรอไม่ดักเขาก็หมดสิเหรอข้าวสารเซกเหรอข้าวสารโลโซโอหยิบทันมาอยู่แล้วนี่ข้าวสารเซกใช่จะหยิบพันอยู่แล้วมีอะไรอีกอันนี้ไม่ใช่สายวิทย์ก็เป็นสายศิลป์ใช่ไหมใช่ครับผมเก็บมีป่ะมีอีกนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะน้ำมนต์เหรอเป็นน้ำมนต์มีมันจะมีคาถามีคาถาเสกหรือเปล่ามีป่ะมีครับเสกใครในปั๊บของหายของออกหมดเลยใช่โอ้ยดีมากเลยดีมากเลยมีใครมีของโดนของไหมไม่แน่นะนี่ของกระเหม็นป่ะเข้ามาหายแล้วของเขมรคาถายาวป่ะได้ไหมคาถายาวไหมยาวไม่ต้องดูว่าโดนมานานหรือยังใช่ไหมใช่ต้องโดนมานานถ้าเกิดโดนมานานเนี้ยคาถาจะยาวหน่อยแต่ถ้าโดนแป๊บเดียวคาถาปุ๊บแล้วใส่ได้เลยโอเคถ้าเป็นผีเข้าเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บหายเลยใช่ป่ะหายเลยมันจะหายไปเลยเพราะพูดว่าผีแบบออกมาเป็นเฮ้ยอะไรวะเราโดนอะไรไปวะเนี่ย อย่างนี้เลย ท่องยังท่องจริงเหรอท่องให้ฟังหน่อยป้าหนามาป้าหนามาติปาตาปีตาปาเวรามรายจาลาป้าหนามานานาตาดาเวรามรายจาลาป้าหนามาตาระ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 ทางม่านจะได้อะไรจากรายการกูวะขอบคุณมากอาจารย์ลวกขอบคุณมากรู้สึกอาจารย์ลิวคู่แข่งอาจารย์ลิวโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
ป่ะป่ะป่ะอะมาก่อนจากพี่เพลงมาฝากเพลงนึงครับผมชื่อเพลงอะไรนะปลาขออ้ายครับปลาขออ้ายนะครับฝากทางช่องเราบอกเขาด้วยฟังได้ที่ไหนครับขอบคุณหลายๆแล้วครับผมขอบคุณหลายๆทุกท่านชาวอีสานแล้วก็ทั่วประเทศไทยอวยพรปีใหม่น้ำเลยอวยพรปีใหม่น้ำเลยวันสงกรานต์วันสงกรานต์ในเทศกาลวันสงกรานต์ถือว่าปีใหม่ไทยขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยอยากฟังเพลงฟังใช่แต่ฟังเพลง Mustang Music ครับไม่ใช่สีบ่มักบักมีนะครับผมฝากไว้นำกันแล้วกันครับเกียรติน้องโดดนะครับครับครับเจ้าใดกับฝากอวยพรปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยสงกรานต์ของเฮาสิเขามาฮอดนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับร่ำรวยถือหวยรวยเบื่อกันทุกคนนะครับแล้วก็ฟังเพลงฟังเพลงปคอ้ายจากจากอาร์เรคคอร์ดนะครับขอบคุณหลายๆครับผมครับอ้าวฟังเลยปคอ้ายนะปคอ้ายเต็มที่เลยเอาเลยตามสบายเลยแปลกันได้ไปเลยนะเอาใส่กันเลยงามกันวันนี้พบกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มรูปหล่อครับครอบครัวทองเจือครับI'm not afraid to die.
กว่านี้มันคงไม่ได้ Cause I'm very shy ให้ใกล้กว่านี้มันคงไม่ง่ายบอกไปก่อนก็ไม่เท่ดิ No no บอกไปก่อนก็ดันเท่ดิ Oh my god คนที่ใจว่านี่เพลงนี้ตรงนี้เพราะว่าจะมีวันใดสักวันที่เธอจะ love me I ไม่เคยกล้าพอคุณพ่อคุณแม่น่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้มาเลยมาเลยมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับคนโตอยู่เท่าไหร่เนี่ยคนโตสี่พิษห้าครับไปไหนอ่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับไปเรียนครับนี่คนรองใช่ครับอันนี้14เนี่ย13จะ14 13 14แล้วนี่ผู้ชายใช่ไหมเนี่ยผู้ชายผู้ชายนะนี่น้องอะไรน่ะโรเตอร์อ๋อโรเตอร์อยู่ป.อะไรแล้วลูกป.5ป.5หลับอยู่ลูกมาตามแล้ว3คนนี้ใครมีแววมากกว่าเพื่อนคนละแนวคือถ้าคนโตเนี่ยเขาจะเป็นสาย voice คือแบบมาแนวแบบว่าดีว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงสไตล์นั้นแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอคนเนี้ยเขาจะแบบร้องเพลงด้วยแต่ว่าจะมาสายเต้นอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วโรเตอร์ล่ะแข่งรถค่ะแข่งรถโอ้อันนี้จะเป็นพ่อหน่อยนะตัวเล็กๆนี้แต่ผลงานเยอะไปตะเวนแข่งในเอเชียแล้วก็ไปยุโรปด้วยเหรอใช่โอ้ชอบตัวเด็กเลยแล้วอยากให้ลูกเป็นระดับโลกไหมอย่างโรเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จริงๆแล้วด้วยสถิติที่เขาทำเนี่ยแข่งมาปีนี้จะขึ้นปีที่4 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้แชมป์ประเทศไทยอยู่ทุกปีเหรอครับแล้วก็เป็นตัวแทนเด็กเอเชียไปแข่งที่ยุโรปด้วยแล้วอย่างนี้โรเตอร์เวลาขับขาถึงไหมลูกถึงเหรอถึงนะครับมองเห็นไหมมองเห็นลุงบังตาข้างเดียวเลยลูกแล้วมีญาติชอบขับรถไหมลูกวันนี้ตอนเด็กๆเคยให้ขับแต่ต้องยุติก่อนเพราะว่ามาถึงโค้งแล้วเขาไม่เบาเลยครับซูเดอร์วิ่งมา150เลี้ยวเขาโค้งเขาเลี้ยวเขาไปเลยโอ้โหเรายืนอยู่เฉียดกอไผ่ไปหน่อยแล้วก็เซไปยังไปถึงต้นไทรอีกนิดนึงก็เลยแบบว่าโอ้พอแล้วถ้างั้นคนนี้คงต้องพักก่อนใจร้อนนะเสียใจแล้วโรเตอร์ใจเย็นไหมนุ่มๆครับคนนี้นุ่มสมูทและคิดวางแผนตลอดเวลาโอเคคนนี้ได้อยู่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะสนับสนุนส่งเขาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าอีกสองคนคนโตคนรองเนี่ยไม่ได้มาทางนี้เลยไม่มีเลยครับเอาคนเดียวพอคนเดียวพอเออนั้นก็เป็นชอบร้องชอบเต้นใช่เออแล้วก็เจงแล้ว3คนเนี้ยใครสนิทกับเรามากที่สุด3คนเนี้ยน่าจะสนิทหมดทั้งหมดเลยนะใช่เพราะว่าเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็ให้นมลูกจนแบบขวบกว่าทุกคนแล้วก็เลยแบบพอมันเลยช่วงจุดลำบากแล้วอ่ะก็เลี้ยงเองเลยดีกว่าอะไรอันนี้เป็นซิงเกิลแรกมั้ยซิงเกิลแรกครับชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้นี่หนูมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทแปลว่าอะไรนะหัวใจเล็กๆนี่พวกเนี้ยใช่เห็นมั้ยอ๋อใครแต่งกับเพลงนี้ลูกพี่นิโน่ค่ะนีโน่ก็เป็นที่ทำพวกน้องๆเดี๋ยวแรปเปอร์อะไรพวกเนี้ยครับโอ้เหรอใช่เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังแล้วใครมาทำ MV MV ให้เหรอ MV นี่เราทำกันเองแต่ว่าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาคือก็เดือดร้อนเพื่อนฝูงกันไปหมดเออที่เราทำค่ายเองด้วยใช่ไหมใช่ครับชื่อค่ายอะไรพิษ Little Brad Record มันเป็นแสลงภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเหมือนมีเด็กคนนึงที่แบบซนมากๆนะเพราะไอ้นี่เป็นแบบ Little Brad Brad ก็คือซนน่ารักแต่ก็ดื้อด้วยเออสนดื้อน่ารักอะไรประมาณนี้คือเหมือนเอ็นดูอะครับแต่ว่าก็เซียวได้เรื่องอยู่เออพี่คนโตมีซิงเกิลไหมคนโตครับเดี๋ยวต้องรอติดตามชมหน่อยนะติดตามชมเลยครับเออตอนนี้ถ้าจะติดตามตามช่องของ Little Brad เลยของ Little Brad ด้วยนะเออมีย่านะเออแล้วก็มีช่องของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ช่องของเราเองชื่อช่องอะไรลูกชื่อว่าคาวิมิยาค่ะคาวาอิแปลว่าอะไรลูกเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่แปลว่าแบบน่ารักภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าแบบตอนที่หนูแบบตั้งชื่อนะเพื่อนนี้ขึ้นมาหนูแบบเด็กมากๆเลยคนไหนเลี้ยงยากสุด3คนเนี้ยน่าจะคนนี้คนนี้นะใช
ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นเด็กดื้อนะแต่เขาเป็นเด็กที่มีความคิดของตัวเองอ่ะพอเราบอกอะไรเขาถ้าเขาไม่คิดแบบเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยฟังเลยเออใช่เพราะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ใช่ไม่เหมือนพวกเราแล้วนะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาฉลาดกว่าเราอ่ะบางทีโลกของโอเชียนใช่ไหมเออเออโซเชียลโลกของโซเชียลมันเปลี่ยนไปห่วงคนไหนมากพี่ห่วงทุกคนนะครับนะแล้วลูกก็ไม่เคยโตสำหรับเราหรอกใช่ต่อให้เขาเป็นสาวขนาดไหนก็ไม่เคยโตนี่ขนาดลูกสาวมีลูก2คนแล้วยังคิดว่าเขายังเด็กอยู่เลยเออแปลกเฮ้ยพี่หม่ำโทรทุกวันไหมใครนะเดี๋ยวนี้มันวิดีโอคอลมันยังเห็นทุกวันก็ส่งมาส่งหลานมาให้ดูแล้วก็ตาหม่ำตามากำลังพูดได้หม่ำเหมือนแต่คนเล็กก็ยังพูดไม่ได้คนเล็กเพิ่งเพิ่ง6-7 เดือนเองไงคนเขาจะบอกว่าเดี๋ยวลูกโตก็สบายแล้วพี่หม่ำสบายไหมเวลาลูกโตไม่ก็ยังไงก็ห่วงยังไงก็ห่วงต่อให้มีลูกมีเต้ายังไงก็ห่วงมีฟงมีแฟนยิ่งห่วงเจอกลัวอย่างเดียวมีลูกผู้หญิงไม่รู้พี่จะคิดเหมือนกันกับพี่หรือเปล่าว่ากลัวลูกจะเจอผู้ชายที่ไม่ดีเหมือนเราเหมือนเราคิดเหมือนกันไหมล่ะก็อยากให้เขาได้ดีเหมือนอยากให้ได้ดีกว่าเราเออเหมือนพ่อเจอแม่อย่างเงี้ยเหมือนแม่เจอพ่ออย่างเงี้ยใช่อารมณ์เหมือนกันคิดเหมือนกันนะรู้สึกอ่ะเห็นบอกว่าพิษชอบพวกมนุษย์ต่างดาวด้วยก็สนใจครับสนใจคิดว่ามีไหมน่าจะต้องมีมั้งทำไมถึงเชื่อถ้าเราเข้าไปดูแบบใน YouTube อะไรนู่นนี่นั่นมันก็มีอะไรให้เราศึกษาเยอะมากๆก็น่าสนใจหลายๆครั้งเราก็ลองดูข้อมูลต่างๆแล้วเอามาประกอบกันอ่ะมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจภรรยาชอบดูด้วยไหมแล้วคุณเก่งชอบดูด้วยไหมไม่เฉยๆแต่ว่าแต่ก็เคยเห็นแบบไฟประหลาดที่มันอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะเคยเห็นด้วยกันใช่หรือเปล่าเราเมาแล้วเห็นหิ่งห้อยหรือเปล่าตอนนั้นน่ะเราอยู่ที่เขาใหญ่กันมีบ้านที่เขาใหญ่ไงชอบดูกันเสร็จแล้วคุณลุงก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอันใหญ่พอกลางคืนน่ะเราผู้ใหญ่เขาก็ชิลอยู่ในบ้านพวกเราก็ตอนนั้นก็เหมือนไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งเล่นในสนามกอล์ฟเพื่อจะนั่งดูฝนดาวตกแต่ระหว่างที่เห็นฝนดาวตกเนี่ยก่อนฝนดาวตกมามันจะมีอะไรสักอย่างนึงมันเป็นกลมๆแล้วมันก็เป็นแสงเปล่งประกายเหมือนคล้ายประกายเพชรเนี่ยแล้วมันก็ลอยหมุนอยู่แบบซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนถ้าเครื่องบินมันต้องบินผ่านฟ้าไปเลยไฮเลคอปเตอร์มันก็ต้องมีเสียงลั่นๆนี่มันลอยแล้วก็แบบลอยอยู่สองดวงนานมากครับนานจนกระทั่งก็อยากให้คนอื่นเห็นด้วยขับรถกลับไปที่บ้านไปเชิญอาม่าออกมาทั้งบ้านเลยมาดูเป็นเกือบ20ครับช่วยมาดูกันหน่อยใช่หรือเปล่าทุกคนก็เห็นหมดนะแล้วก็ทุกคนก็ไม่มีใครพูดอะไรเพราะเอ้าแล้วมันไม่มีเสียงเหรอไม่มีเสียงครับเป็นแสงอย่างงี้เหรอเป็นกลมๆแล้วมันก็หมุนอยู่แล้วมีประกายแสงปล่อยๆเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ก็ชอบดูหนังพวกไอ้พวกต่างดาวยิ่ง ID4 อย่างเงี้ยใช่ใช่ID4 พี่ดูจนจำได้ทุกช็อตนะทั้ง ID4 1 ID4 2ดูจนแบบว่าเบลอแล้วใครมาเคาะประตูแล้วปุ๊บเฮ้ยเดินตะคุ่มมาเราคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเดินตะคุ่มมาประตูเดินมาใกล้ปั๊บเฮ้ยตกใจว่าเอ้ยโอ๊ยที่ไหนได้สุเทพสีใสนึกว่ามนุษย์ต่างดาวแล้วคิดว่าอเมริกาจับยานต่างดาวไว้มั้ยคิดว่าน่าจะมีนะครับคือตอนนี้แต่เขาไม่เปิดเผยใช่ไหมใช่ใช่คืออย่างนี้ของประเด็นของผมง่ายๆที่สุดเลยตอนนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งที่มันลงจอดอ่ะแล้วก็เดินออกมาจากยานเนี่ยวันนั้นเราจะเลิกสนใจสิ่งนี้ทันทีเพราะแสดงว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยมันเหมือนคนเขาพิสูจน์ได้ไปแล้วแล้วมีญาติเชื่อไหมลูกว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวก็เชื่อบ้างเชื่อบ้างเห็นว่าคุณพีทเป็นแฟนตัวยงของแบล็คพิงค์เป็น FC เหรอใช่ทำไมไม่ชอบไหมไทยปล่อยฝ้ายง่ายๆอันนั้นผมฟังเวลาอยู่กับเพื่อนๆอ๋อเหรอแต่แบล็คพิงค์นี่เราจะฟังคนเดียวเต้นท่าเขาได้ไหมท่าเกาหลีเนี่ยมียากพอได้พอได้นะเออสักหน่อยที่ไหนที่ผมเอาละนะแบล็คอะไรนะแบล็คพิงค์แบล็คพิงค์แล้วคุณพ่อคุณแม่เต้นได้ไหมมียากคุณพ่อเต้นได้ด้วยเหรอทั้งคู่เลยเอามียากกับพีทเลยมียากกับพีทคุณพ่อเลยค่ะพ่อนี่พ่อยิ้มชมแต่ชอบเดี๋ยวคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวลูกอีกคนนึงดีกว่าเอ้ยมาที่นี่
26มีไหมครับ26หมดแล้วครับเลขขายลอตเตอรี่สวัสดีครับคุณพ่อวันนี้ไหนๆก็อยู่กันครบทั้งครอบครัวแล้วครับผมก็แอบรักลูกสาวคุณพ่อมานานแล้วเขายังเด็กอยู่ไม่ต้องพูดเรื่องของครอบครัวโอ้ก็เลยมาไหว้แนะนำตัวใช่เป็นแฟนคลับเขาด้วยเหรอแฟนคลับเขาเลยแล้วช่องเขาช่องอะไรมีย่าช่องอะไรเคี้ยวผมไม่รู้ช่องอะไรชื่อเพลงของมีย่าชื่อเพลงอะไรมินิมาร์ทไงเพลงบ้านป่ามินิมาร์ทอ่ามินิอะไรอ่ะมินิฮาร์ดเอออ่ามินิอาร์ดมินิฮาร์ดเออช่องกันช่องอะไรคาอะไรคา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 อะไรคาหนังคาเขาเฮ้ยเอาอีเอาอีเออเอาอีแอบส่งใจไปให้เป็นมินิฮาร์ดเออเออนี่ฟังจริงฟังแล้วเป็นแฟนคลับหนังเขาด้วยเปล่าหนังเออเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องแรกไหมเอาเรื่องแรกเรื่องอะไรเล่นตั้งแต่นวรัตน์เลยเรื่องแรกเลยหนังเด็กด้วยเอาโหแล้วเขาโหแล้วเนี่ยเอาถูกป่ะอ่ะเล่นหนังเรื่องแรกเล่นนวรัตน์เลยเล่นเป็นเด็กเลยเด็กชายพี่ตองเจียเอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรคนหนึ่งเอารู้ก็ต้องพูดสิครับอะไรอสูรอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมใช่ครับมนต์รักอสูรโอ้ยสุดยอดมนต์รักอสูรใช่นี่เรื่องแรกเลยเนี่ยทุกคนจำแม่นมากเนี่ยแล้วเรื่องที่สองอ่ะถูกตั้งแต่รุ่นพ่อเขานุ่นรุ่นพ่อเขาเออเรื่องอะไรเขาชื่อการมีโอ้ถูกไหมครับถูกครับเป็นไงถูกครับเป็นไงนี่แฟนคลับหนังอ่ะแล้วเรื่องที่ห้าฮัทถามมันค่อยๆนึกถึงแต่ก็ค่อยๆสแกนเป็นคนชอบดูหนังคนชอบดูหนังไทยนะนี่จำแม่นมากนะใช่เขาเล่นหนังเรื่องแรกเล่นกับอาเปียกพิสารผมไม่รู้นะใช่ไหมลุงเปียกพิสารแล้วก็จิ้งนวรัตน์เออใช่มนต์รักอสูรใช่ผมทันอังกอร์อะไรนะอังกอร์ภาคไหนภาคพระเอกภาคไทยหรือว่าไทยเขามีภาคอีสานด้วยเขาไม่มีมีภาคเดียวนั่นแหละอ๋อไอ้หนงเล่นด้วยเนี่ยอังกอร์ใช่ไหมไอ้หนงเล่นด้วยใช่ๆเรื่องไอ้หนงเล่นด้วยเล่นเป็นเสือผมดูอยู่โอ้คำรามทั้งเรื่องเสือ11ตัวเอามีอะไรจะพูดเชียร์พ่อก็ผมก็มึงทำไมไม่ได้ใส่เลยมึงไปคุมไว้ทำไมเป็นจะตายแบบแบบฮะพี่โนแบบแบบไงยิ้มแล้วก็ยิ้มข้างในเขาด่ามึงไอ้อยู่ไหนนะงั้นถือว่าวันนี้อวยพรให้ครอบครัวของคุณพิษทองเจอไปเลยเพราะมันเป็นปีใหม่ไทยมันที่14วันสงกรานต์ด้วยอวยพรพี่อวยพรปีใหม่ไทยไปเลยวันสงกรานต์วันสงกรานต์ไหนๆวันนี้ก็วันสงกรานต์นะคุณพ่อผมจะขอฉีดใส่หน้าลูกคุณพ่อเอาศาสตร์ดีกว่าเอาศาสตร์ดีกว่ามันฟังดูดีกว่าก็ปืนมันจะต้องฉีดน้ำมันก็ต้องฉีดก็ห่อเรียกไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่เอาผมมาเอารีบไปซะอะไรจะได้ฉลุดอยากกลับบ้านเลยผมโอเครีบไหวไปสวัสดีพ่อสวัสดีแม่เฮ้ยพอนี่เขาได้ดิเนี่ยไอ้น้องเดือดไอ้น้องสองคนเลยให้น้องเขาไหวเป็นวันสงกรานต์เลยให้น้องเขาไหวดีกว่าอะลูกอะวันปีใหม่ไทยนะลูกนะเอออะนี่ไปคุณพ่อกับคุณแม่นะคนไหนพ่อคนไหนแม่เลือกเลยเออลูกว่าไง Good morning Good morning ลูกบอก Good morning Good morning อะไรจะ3ทุ่มนะลูกเฮ้ยพูดอะไรตรงนี้ I love you โอเค I love you
โอเคโอเคครับใครที่ติดตามเพลงใหม่ของน้องบีญาติดตามที่ไหนลูกบอกเขาไปเลยติดตามได้ที่ YouTube Real Brad Records โอเคแล้วก็มีได้เลยลูก Spotify Joox Apple Music ค่ะแล้วก็ Apple Music แล้วก็ Tidal ด้วยโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณครอบครัวตรงเจอทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ท่านเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอภิษฎโดยพอให้แฟนคลับในวันสงกรานต์ครับผมก็แฟนๆ Work Point นะครับแฟนๆรายการซุปเปอร์มัมนะครับมั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทุกๆภพทุกๆชาติมาดูแลทุกคนให้มีความสุขที่สุดครับพี่หม่ำด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับและนี่ก็คือความน่ารักอบอุ่นของพวกเขาในวันครอบครัววันนี้ครับแม่ยังไงช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันปลอดภัยห่างไกลโควิด19กันนะครับคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันด้วยครับสู้ๆนะครับอังคารหน้าฮากระจายไปกับเหล่าตลกซุปตาที่จะพาขำกระจายแบบไม่มียั้งจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดมันจะหักอย่ามาใกล้กันผมเป็นดาราโอเคได้มันจะใครเข้าใกล้ต้องติดต่อผู้จัดการผม7วันถึงได้พบพวกโอ้โหไอ้นายตาคำถามทำอะไรมาดูกันไปโอ้โหไอ้เจ๊ก็เหม็นพวกสันสุขไปเลยไอ้เก่าไปตรงนู้นมันโตมันโตไอ้เนี่ยพบกับศิลปินคู่สีสุดซ่าสงกรานต์รังสรรค์และซานินิภาพรที่เผากันมันแบบถึงพริกถึงขิงหยอกอะไรกันแรงที่สุดหยอกแรงมันมีเยาวชนดูมีจับด้วยเหรอวะหยอกหยอกเพื่อนใช่ไหมจับเนี่ยเราไปจับเขามั่งหยิกเลยมันดึงไม่ขึ้นตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่แต่งงานนะหนูไม่อยากแต่งเออดีแล้วดีแล้วนะมันจะได้ไปเรื่อยๆหนูไม่ค่อยสิและจะทำอย่างไรเมื่อศิลปินเจ้าของฉายานักร้องเสียงระฆังแก้วอรวีสัจจานนท์หน้าคล้ายคนคุ้นเคยจากเชียงรายสบายดีนะจูฉันอยากเห็นหน้าเจ๊จูไปที่ซันเลยซันคาเฟ่เขาอยู่ที่นั่นแหละดังเป็นนักร้องเหมือนกันเฮ้ยคิดถึงเขา